รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์รายการทำอาหารโมเดิร์นคู่กับ Modern Night TV ออกอากาศทุกวันจันทร์วันอังคารวันพุธเวลา 11:00 น.นะครับทาง Modern Night TV แห่งนี้นะครับและวันนี้ก็เป็นวันพุธเป็นวันของ Cooking Guru นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เก่งมากเราเรียกว่า Cooking Trend วันนี้คุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งโอ้ติดใจกันใหญ่เลยเรายังอยากจะมีความรู้มากมายไก่กองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเอกชัยยางวานิชท่านมาอีกหนึ่งครั้งนะครับมาพูดกันกับเรื่องของจุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กที่มีขายแล้วก็ดีดีเกี่ยวกับงานครัวอย่างที่บอกคุณผู้ชมทำกับข้าวอร่อยใส่ภาชนะไม่ดีนอกจากจะบูดจะเสียเสร็จแล้วนะยังดูไม่ได้ราคาอีกต่างหากด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้คุยกับคุณเอกชัยต่อนะครับคนเราเนี่ยทันสมัยมากขึ้นน่ะนะครับผมถือปิ่นโตบางคนเขาดูว่าเขาอายนะเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันดูแบบกิ๊บเก๋ที่เอาไปใส่อาหารได้อุ๊ยตายแสดงว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบเก่าๆเขาใช้ตะกั่วบัดกรีเข้าไปพอต้มเสร็จตะกั่วมันก็ละลายมาปนในน้ำก๋วยเตี๋ยวโอ๊ยตายก็เป็นมะเร็งกันหมดบ้านหมดเมืองสิคุณเอกแล้วช่วงฟิวชั่นคุกกิ้งนะครับวันนี้ก็มีเมนูอาหารเจมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนทีเดียวนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติบ้างอาหารเจบ้างไม่ต้องรอช่วงหรือเทศกาลในแต่ละปีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาก็คิดกันว่าการรับประทานอาหารประเภทนี้บ้างเป็นการรักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพตำรับที่นำมาฝากวันนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างเจรับประทานคู่กับส้มตำแอปเปิลแบบเจเผ็ดมากปากยนต์พอดีคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเป็ดย่างเจทำจากกลูเตน